ครับผมครับผมก็กำลังจะเปิดครับผมเปิดความจริงมันเปิดอยู่แล้วครับมันเปิดอยู่แล้วคือผมไปเทคโอเวอร์มานะครับผมแล้วก็ตอนนี้รีโนเวทอยู่นะครับความจริงแล้วรีโนเวทเนี่ยอีก 3-4 วันก็เสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเรียกว่าเริ่มโปรโมทในโซเชียลของผมเองยังไม่ได้แกรนครับเพราะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือจะโปรโมทในส่วนของตัวเองว่าผมมาทำร้านนี้นะอะไรอย่างนี้ครับผมพูดเลยแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้พูดกับพี่แจ๊คอ่ะพี่แจ๊คไม่โกรธนะ เดี๋ยวพูดกับพี่แจ๊คใหม่ครับผมก็ผมเปิดเป็นร้านเทปันยากิครับเหมือนเป็นสเต็กเฮาส์อย่างเงี้ยนะครับชื่อโกเบนะครับผมก็ร้านนี้คืออาจจะมีคนเคยได้ยินบ้างแล้วเพราะว่าคืออยู่ในเมืองไทยมา30กว่าปีนะครับแล้วก็ตอนนี้มี2สาขาครับอยู่ที่ใต้ตึกวิทยากิจนะครับใต้ตึกลิวิเศษที่สยามสแควร์นะครับผมชั้นใต้ดินแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ตรงถนนเพชรบุรีครับตรงหัวมุมถนนพระทองนะครับก็ตอนนี้รีโนเวทก็เสร็จแล้วครับคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ความจริงผมมีแพลนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะเริ่มที่จะเหมือนกับบอกกับทุกคนว่าผมมาดูแลร้านนี้แล้วอะไรอย่างงี้ครับผมตอนนี้ทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเลยหรือเปล่าครับก็ผมว่ามันอาจจะเป็นด้วยอายุผมด้วยนะครับอายุเพื่อนผมด้วยแหละเพื่อนผมก็อายุใกล้ๆกันเนาะ30อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มที่จะหาอะไรทำครับเวลาแบบถ้าเขาคิดโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเขาก็จะมาชวนผมทำพอชวนเสร็จผมก็ชอบผมอยากทำผมก็ทำด้วยอะไรเงี้ยที่ว่าทำไมถึงตัดสินใจเทคโอเวอร์ร้านนี้เพราะว่าผมเป็นลูกค้าร้านนี้ครับตั้งแต่ผมอยู่ม.ปลายนะครับแต่ก่อนร้านมันเปิดมันมีอยู่ที่สยามอยู่แล้วด้วยนะครับก็ผมก็กินตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลายครับแล้วก็มันก็เป็นร้านที่อร่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาด้วยนะครับอร่อยย่อมเยาด้วยก็เชิญชวนทุกคนเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ความจริงก็ค่อนข้างพร้อมที่จะเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาทานได้แล้วนะครับก็โกเบสเต็กเฮาส์ครับผมดูแลทั้ง2สาขาเลยป่ะก็2สาขาครับผมใช่ฮะราคาที่ลงทุนไปแพงมั้ยครับก็ระดับนึงครับเพราะว่าก็แต่คุ้นๆกันหลายคนก็ช่วยกันครับกี่ร้านครับหลายร้านก็เป็นนอกวงการครับเป็นนอกวงการเลยครับรอบนี้ครับผมนี่ผมในวงการคนเดียวครับตอนนี้แบ่งเวลาดูแลยังไงคะหลายร้านบ้างฮะแบ่งเวลามีหลายร้านบ้างก็ไม่ได้มีรายหลักๆผมก็ยังทำงานในวงการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เช่นถ้าว่างจากการทำงานในวงการก็เอาไปดูแลร้านก็สลับกันไปนะครับผมว่าวันนี้เข้าร้านนี้ก็ต้องแมเนจให้พอดีกันนะครับครับผมอย่างส่วนตัวเราเองธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างเยอะมีทั้งแบบซูชิมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวมันจะไม่ทั่วถึงไหมคะอ๋อไม่ครับเพราะว่าคือเราก็พยายามดูแลให้ทั่วถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของผมมันก็เป็นงานทางด้าน PR เป็นหลักด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ PR ทั่วถึงอยู่แล้วครับแล้วก็พยายามจะดูแลลูกค้าทุกๆร้านให้เท่าๆกันจะมีโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะเนี่ยพอก็มีบ้างก็มีบ้างก็มีคนมาชวนนะครับมีคนมาชวนมีคนแบบว่ามาชวนแล้วก็มาแบบเราก็คิดไว้อะครับมีอะไรที่เราอยากทำอีกบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เกิดเร็วนี้อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก็ผมอยากให้มันอยู่ตัวเป็นแต่ละอันก่อนค่อยเป็นเริ่มอันใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นเฉพาะโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกคือร้านอาหารที่ผมเปิดมันก็ไม่ใช่ว่าใหญ่โตอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำมาประสบการณ์ครับพี่บอยมีดาราหลายคนเวลาเขาทำธุรกิจเยอะๆก็จะเกิดแบบว่าติดใจธุรกิจอย่างเงี้ยเราควรจะเป็นแบบนั้นเยอะแบบเบรกงานในวงการไปอ๋อผมก็สนุกครับผมก็ติดใจแต่ว่าผมก็ไม่ได้เบรกงานในวงการนะครับ ผมก็งานในวงการยังเป็นหลักยังยืนยันว่าเป็นหลักแบบหลักเลยครับ 80-90% ก็ยังเป็นงานในวงการเหมือนเดิมครับผมพี่บอยล่าสุดมันมีข่าวมาว่าอย่างปาร์ตี้แลนด์อะไรครับที่ถอนทุนไปแล้วไม่ได้ถอนเหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมครับผมใช่มันมีข่าวแบบนี้ออกมาแบบเป็นระลอกเนาะไม่มีครับก็ยังวันนั้นก็ยังนัดประชุมกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้มีปัญหาสั่นคลอนอะไรไม่มีครับก็ปาร์ตี้แลนด์ก็ยังโอเคอยู่เหมือนเดิมครับผมอย่างตัวพี่เองเขามาช่วยบริหารยังไงบ้างความจริงแล้วผมกับมาร์กี้ในร้านปาร์ตี้แลนด์ก็หน้าที่หลักก็เป็น PR ก็คือแบบโปรโมทร้านลงอินสตาแกรมบ้างมาช่วยขายที่ร้านบ้างเวลาไปร้านก็แวะถ่ายรูปอะไรบ้างชวนคนมากินบ้างแจกส่วนลดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีข่าวนี้ออกมาไปยอดขายหรือว่าอะไรไม่ครับเพราะว่าข่าวนี้มันมีมานานแล้วครับแต่ก็ยอดขายมันก็ปกติของมันเคยคุยกับพี่เรื่องนี้บ้างไหมคะว่ามันมีไม่ได้คุยเพราะว่าไม่ได้คุยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงโอเคครับโอเคปาร์ตี้แลนด์ก็ยังขายดีครับผมนะก็เพิ่งเจอกันเมื่อวานเองครับทำงานด้วยกันครับผมเพราะว่าเห็นข้างหลังเขาแบบว่าถ่ายรูปที่บ้านเยอะแ
เจอกันน้อยครับเพราะว่าเหมือนกับพอไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็เลยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเจอกันอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วต่างคนต่างยุ่งครับผมก็ทำธุรกิจอะไรด้วยไม่มีครับตอนนี้หลายคนยังเรียกร้องอยู่นะพี่บอยไม่เห็นสนิทกันเหมือนก่อนเลยผมว่ามันเรื่องเวลาด้วยแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าทำงานในวงการมันเป็นอย่างเงี้ยครับคืออย่างยกตัวอย่างเช่นผมกับเกรซอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะแต่ก็สนิทกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีโอกาสไปแฮงเอาท์ด้วยกันหรืออะไรด้วยกันไหมกับพี่ของผมไปเองยังไม่ค่อยมีเลยใช่ก็ค่อนข้างยุ่งอะฮะใช่แล้วอย่างแฟนคลับล่ะคะที่แบบเคยแบบจริงเราเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีพูดนะครับว่าแบบอยากเห็นละครคู่กันอยากแบบเห็นทำงานคู่กันก็ละครก็คงต้องแล้วแต่ทางช่องป้อนมาให้นะครับส่วนงานอีเวนต์ก็มีบ้างเรื่อยๆครับที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละครยังไม่มีใกล้ๆละครอย่างครับผมน้อยใจบ้างไหมคะไม่มีรูปคู่ให้เขาได้เห็นไม่นะเขาก็เฉยๆนะเขาก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาก็รู้อะครับเหมือนเขาก็ค่อนข้างรู้ว่าพอมันไม่มีละครคู่กันมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว